ไปจีในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะพี่จีมีข้อมูลเรื่องราวดีๆค่ะของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะฉลองครบรอบ10ปีค่ะเมืองไทยสมัยค่ะเปิดตัวบัตรเมืองไทยสมัยเครดิตการ์ดนะคะจะมีข้อมูลเรื่องราวข่าวสารดีๆยังไงเราไปติดตามชมกันเลยค่ะนายสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเผยว่าการเปิดตัวบัตรเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดเป็นความร่วมมือของบริษัทและธนาคารกสิกรไทยเพื่อฉลองครบรอบ10ปีเมืองไทยสมายขับด้วยแนวคิดบัตรประกันความประทับใจของคนหัวคิดทันสมัยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบริการของลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันให้สมาชิกผู้ถือบัตรทุกประเภทได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากทั้งเมืองไทยสมายขับและธนาคารกสิกรไทยโดยความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญโดยการเปิดตัวครั้งแรกของบัตรเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดพิงโกบัตรระดับพรีเมียมที่มีความโดดเด่นจากการรวบรวมสิทธิประโยชน์ระดับ Exclusive เช่นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินสูงสุด20ล้านบาทบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งรับสิทธิ์ในการใช้บริการห้องพิเศษ Royal Orchid Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิและต่างจังหวัดตลอดจนสิทธิประโยชน์พิเศษที่ศูนย์การค้าโรงแรมและโรงพยาบาลพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมายรวมถึงเข้าร่วมกิจการ Exclusive จากเมืองไทยสมายคลับอีกด้วยและในโอกาสนี้เมืองไทยประกันชีวิตยังได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อฉลองการเปิดโครงการใหม่ในช่วงแนะนำ3เดือนแรกที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการโดยชำระเบี้ยประกันเพียงปีละ 300,000 บาทจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดระดับพิงโกซึ่งแบบประกันดังกล่าวบริษัทได้ทำการคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการออมอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าพร้อมมั่นใจกับความคุ้มครองชีวิตโดยการพิจารณาการออกบัตรเครดิตเป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารกสิกรไทยเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับแคมเปญพิเศษนะคะของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะแต่เสียดายค่ะวันนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วนะคะเมจิและรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ